หินกินเหล็กอีกหนึ่งตำนานแห่งภูเขาควายหินกินเหล็กเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีอยู่บนยอดภูเขาควายครั้งแรกของการพบเจอหินชนิดนี้ท่านว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านไปขุดต้นไม้บนภูเขาควายแล้วปรากฏเป็นเรื่องแปลกว่าจอบเสียมของชาวบ้านที่ขุดลงไปบนพื้นดินเกิดการผุกร่อนแล้วหักลงอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ทั้งที่ยังเป็นของใหม่ใช้ไปได้ดีอยู่แท้ๆจนกระทั่งชาวบ้านสืบค้นพบสาเหตุที่แท้จริงว่าภายในแผ่นดินภูเขาควายนั้นมีแร่อัศจรรย์อยู่มันคือหินกินเหล็กนั่นเองอำนาจจากหินกินเหล็กสามารถทำลายเนื้อเหล็กกล้าดีๆให้ผุกร่อนลงไปภายในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่ามันมีอำนาจทางมหาอุดหยุดกระสุนเฉกเช่นเดียวกับเหล็กไหลดังนั้นผู้รู้จึงสันนิษฐานและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเหล็กไหลเหมือนกันแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งอย่างเหล็กไหลแท้ๆนั้นเขาจะมีอำนาจด้านการกินไฟและไฟฟ้าซึ่งของเหล่านั้นนับว่าเป็นของแปลกอาถรรพ์มีจิตวิญญาณอยู่ในตัวแร่นั้นหินกินเหล็กเคยเป็นเรื่องราวทางหน้าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่มาแล้วหลายครั้งเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อแร่กายสิทธิ์ชนิดนี้เพราะเท่าที่ผ่านมาในวงการก็ได้เอาชื่อแร่หินชนิดนี้มาหลอกขายตั้งเป็นแก๊งหินกินเหล็กมีพฤติกรรมคล้ายแก๊งเหล็กไหลที่ชอบหลอกต้มตุ๋นเอาเงินชาวบ้านที่ไม่รู้เท่าทันมานักต่อนักแล้วการโกงหินกินเหล็กชนิดนี้พวก18มงกุฎที่รู้เขาจะเอาน้ำยาชนิดหนึ่งที่มีอนุภาพทำลายรถถังซึ่งถูกสั่งนำเข้ามาจากรัสเซียน้ำยาชนิดนี้สามารถทำลายเหล็กได้โดยที่ไม่ต้องนำมาแช่เพียงแค่อยู่ในระยะที่ตัวน้ำยาระเหยไปถึงเหล็กและวัตถุโลหะที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆก็จะหมดสภาพผุกร่อนลงไปภายในระยะเวลาอันสั้นน้ำยาชนิดนี้ทราบว่าเป็นเคมีจำพวกกรดกัดกร่อนที่ทำให้เกิดสนิมเหล็กอย่างรวดเร็วปกติของจำพวกนี้จะใช้ในสนามรบเพื่อให้รถถังของฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพใช้งานไม่ได้พวกหัวสายกลับหาวิธีนำเอาของพวกนี้มาบรรจุใส่ผสมลงในวัตถุเลียนแบบคล้ายเหล็กไหลหรือหินกินเหล็กเพื่อหวังต้มตุ๋นหลอกลวงหาเงินกับผู้รู้เท่าไม่ถึงการมานักต่อนักแล้ว